หลังจากที่เราได้ว่าที่พอบอรตอรอไปแล้วคนที่14นะคะก็บิ๊กต่อใช่ไหมต่อ,อทางด้านพลตรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะแน่นอนว่าทางด้านบิ๊กโจ๊กนั้นก็ช่วดไปแม้ว่าจะเป็นแคนดิเดตในลำดับที่3-2ลําลำดับที่ 2, 2> อขออภัยลำดับที่2ก็ตามนะคะแต่ทีนี้หลายคนในโซเชียลคุณผู้ชมเข้าไปขุด ความหวานชื่นระหว่างว่าที่พอบอตรออกับทางด้านของบิ๊กโจกมาให้ได้เห็นกันว่าเอ๊ะท้งคู่เนี่ยพอหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าเป็นแคนดิเดตพบตรออกันทั้งคู่ทะเลาะอะไรกันหร,งงหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าผู้ชมเข้าไปขุดความหวานชื่นกันตอนสมัยอดีตนี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปลอลองดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ คือถ้าดูแต่ภาพไม่ฟังเสียงเพลงนะหวานชื่นฮะหวานไหมหวานชื่นเป็นพี่น้องโอ้โหไปมีการหยอกล้อแซวกันควงแขนตะเบสกันแต่ถ้าแบบเวอร์ชันฟังเพลงเพลงของพี่เต่าสมชายอ่ะโอ้โหหลายคนบอกว่ามองเป็นซีรีส์วายเลยก่อนขออภัยขออภัยนะคุณผู้ชมบางคนว่าแบบนั้นเนี่ยต่างพูดไม่ออกเลยได้แต่มองตากันเพราะว่าเขาโยงเรื่องของการช่วงชิงตำแหน่งอบตรเนี่ย จนทำมาทำให้แบบบิ๊กโจ๊กมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ใช่ไหมค่ะนี่แหละก็พอโซเชียลขุดนะโซเชียลขุดภาพในอดีตที่หวานชื่น <c oughs> คุณผู้ชมค่ะก็กลายเป็นมีมการเมืองร้อนแรงไม่ใช่การเมืองไทยนะแต่เป็นการเมืองในวงการตำรวจค่ะคนในโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์นะกับคลิปนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้กำลังใจทั้งคู่นะคะ <c oughs> เพราะบอกว่าอยากจะให้รักแล้วก็สามัคคีกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้สองบิ๊กเนี่ยจับมือกันทำงานมากกว่าเพราะฝีมือ มือดีกันทั้งคู่จับมือการประเทศจะได้ไปไกลกว่านี้แต่บางคนบอกว่าบิ๊กโจ๊กได้ใจประชาชนคนไทยทั้งประเทศเทใจให้รองโจ๊กเป็นคนดีทั้งสองรักกันนะบิ๊กโจ๊กก็ยังมีเวลาอีกเยอะนะคะนี่เป็นภาพในอดีตค่ะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นเนี่ยเน่ยหลายคนคอมเมนต์ไว้แต่ทีนี้มันมีเมื่อคืนนี้เป็นภาพล่าสุดโอคุณผู้ชมดูภาพนี้ เป็นภาพบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กถ่ายรูปอบเอวกันค่ะเห็นบอกว่ามีการเดินทางเข้ามาหากันแล้วก็เคลียร์ใจกันแล้วที่บริเวณกองปฏิบัติการพิเศษต่อต้านก่อการร้ายหรือว่าหน่วยคอมมานโดย่านเมืองทองธานีซึ่งเป็นสถานที่ทํางานของบิ๊กต่อนะคะ ก็จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าทางบิ๊กโจ๊กมีการติดต่อขอเข้าพบเป็นการส่วนตัวค่ะเพื่อแสดงความยินดีพูดคุยปรึกษาหารือแล้วก็การขับเคลื่อนการทํางานของตํารวจแล้วก็ยินดีที่ได้เป็นว่าที่ผบตรรรวมไปถึงเรื่องของสํานักงานตํารวจแห่งชาติว่าอ่ะแนวทางการทํางานต่างๆหลังจากนี้ถ้าพี่เป็นพบตรแล้วก็พร้อมสนับสนุนนะคะเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธาหลังจากนั้นเห็นบอกว่าตามรายงานนะคะ มีการร่วมรับประทานอาหารกันด้วยค่ะ <Ừ. S 1> และภาพนี้ก็ยังเป็นการยืนยันอีกนะคะว่าทั้งคู่ยังคงเป็นพี่น้องรักกันดีนะแม้ว่าจะไปเจอศึกการคัดเลือกพอบตรไปแล้วนะคุณผู้ชมก็ถือว่าภาพนี้มาสยบได้ไหม uh ว่ายังรักกันดี เราก็ไม่รู้หรอกว่าออมันจะเป็นวังน้ําวนหรือเปล่าโอ้เออพี่โจพูดก็น่าคิดนะคะเพราะอะไรฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตัวบิ๊กโจ๊กยังตรงต้องเป็นรองผอบอรตอรอ,อ,อาวุโสอันดับหนึ่งในยุคข,ของพลโทเลกต่อสัก<อ>ถูกไหมฮะน่าคิดน่าคิดใช่ไหม,ม,มแล้วอย่างน้อยๆจนกว่าพลโทเลกต่อสักจะเกษียณอายุราชการค่ะเราก็ไม่ได้ยุให้เขาทะเลาะขลหรอก,อกอแต่ มันก็มองได้หลายแบบมันมีระเบียบมันก็ต้องเดินหน้าทํางานร่วมกันนะฮะถ้าไม่เล่นกันจนแบบโอ้โหเขาเรียกอะไรเงาไม่เหยียบอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนั้นก็ลําบากช่นะก็ต้องมีอาจจะต้องมีการโยกย้ายใครไปพักอะไรสักอย่างผมว่านะแต่ภาพนี้ก็อาจจะสยบความเคลื่อนไหวกระแสข่าวที่มันร้อนแรงว่าขัดแย้งกันหนักหนาสาหัสหลือเกินจนนำมาสู่ซึ่งคดีแบบนี้ <N ee> เนี่ยแหละคุณผ,ผู้ชมแต่ภาพที่เห็นคือทางด้านของบิ๊กต่อก็ยืนใช่ไหมคะแล้วก็บิ๊กจกโอบเอวแล้วก็จับเอวอีกข้างหนึ่งด้วยอ่ะดูเป็นภาพเมื่อคือนที่เกิดขึ้นอนอกจากนี้เห็น <N> บอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วทานอาหารกันนะคะแล้วก็บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นตามรายงานข่าวและพูดคุยกันประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็แยกย,ย้ายคุยอะไรกันเออเนี่ยสิคะคือมันก็มองเนี่ยคือดีก็ดีดล่ะอ้าวมองเข้าไปอ่ะดีอ่ะ หมักสมานสามัคคีนะฮะแต่เรื่องคดีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมไม่แอบเสียดายผมแอบเสียดายสิ่งที่บิ๊กโจกเคยบอกว่าถ้าถ้าพูดออกมาเนี่ยตายกันทั้งสตช์มันหมายความว่ายังไงมันหมายความม,มันมีปัญหาอยู่มันมีสิ่งไม่ดี<ะ>เกิดขึ้นอยู่ในสอตอชอมันอยู่ที่ว่าเขาจะพูดข้อมูลนั้นออกมาหรือเปล่า<ะ>หรือจะยังคงซุกใต้พรมกันต่อไป อยากให้พูดไหมใช่ถ้าเป็นประชาชนอย่างเราเราติดตามข่าวแล้วยิ่งบิ๊กโจ๊กพูดางเนี้เราก็อยากรู้ไงถูกต้องอยากให้พูดยิ่งพูดยิ่งดีอะไรที่มันเทาอะไรที่มันดำมันก็จะได้เอาน้าล้างให้มันสะอาดไปไงใช่ค่ะเพราะอะไรฮะเวลาตํารวจไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะตำรวจหรอกหลายวงการคนที่ถืออํานาจคนที่มีอํานาจคนที่ถือกฎหมายเขามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้โดยที่เราไปทำไรเขาไม่ได้ประชาชนตาดำๆนั่งรอคอยไปเอออย่างนี้